อ้าวสวัสดีครับคนรักหนังหรือชอบเล่นเครื่องเสียงทั้งหลายผมเป็กนครนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังที่ไปดูมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับจะไม่ใช่จะตอนนี้ผมจะไม่ใช่คําว่ารีวิวแล้วนะเวลาผมพูดถึงหนังอะไรเนี่ยผมจะใช้คําว่าพูดถึงหนังพูดถึงซีรีส์แล้วกันนะครับมันจะได้ดูไม่เป็นทางการและก็จะหามุมสบายๆในการพูดถึงกันนะไม่เป็นทางการให้มันแบบดูซีเรียสแล้วก็เป็นเหมือนกับของช่องชาแนลอื่นๆเขาเราจะได้แตกต่างจากเขาหน่อยในเรื่องของการเราพูดถึงหนังวันนี้จะมาพูดถึงหนังที่เพิ่งไปดูมาเมื่อคืนนะครับกับหนังเรื่องนี้นะครับ Pacific Rim Uprising นะครับภาษาไทยเราใช้คำว่าปฏิวัติพลิกโลกนะครับเข้าฉายเมื่อวันที่22มีนาคมนะครับอันนี้เห็นสะท้อนเห็นแสงไฟใช้ iPad 1ให้เป็นประโยชน์หน่อยที่ซื้อเข้ามาตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะครับนี่รุ่นสตีฟจ็อบส์เปิดตัวนั้นหน้าตาของคนพูดก็เหมือนสตีฟจ็อบส์รู้หืมคิดไปได้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตัว iPad กำลังจะเปิดตัวรุ่นใหม่ในวันที่27นี้มารอดูกันนะครับว่าเขาจะมีสเปคอะไรวุ่นวายออกมาบ้างนะครับเอาทีนี้มาคุยเรื่องของตัวของ Pacific Rim Uprising กันต่อนะครับหนังเรื่องนี้เป็นภาค2นะครับต่อจากภาคแรกซึ่งภาคที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้มันก็จะมีเรื่องของตัวของตัวดาราคนหนึ่งที่เป็นผิวสีนะครับผิวดำมาแล้วนะครับตัวดาราตัวนั้นมีบทบาทสำคัญในการมาต่อเนื่องกับภาคนี้เพราะก็เป็นพ่อของเด็กคนหนึ่งที่กลายเป็นดาราหลักในภาคนี้นะครับก็เด็กคนนี้แหละครับเนี่ยตัดภาพไปดูนะครับแล้วก็เขาเด็กคนนี้จะเป็นคนเปิดเรื่องด้วยการใช้คล้ายๆกับ Voice Over ออกมาเล่าให้ฟังว่าโลกตอนนี้อยู่กันอย่างสงบสุขเพราะว่าหลังจากที่พ่อของเขาได้เสียสละปิดช่องรอยต่อที่เจ้าพวกไคจูเนี่ยจะโผล่ออกมาจากพื้นโลกมาทำลายโลกของเราแล้วเนี่ยมนุษย์ก็อยู่กันอย่างสงบสุขแต่อย่างไรก็ตามตัวของหน่วยของโลกเนี่ยครับคนที่เป็นคล้ายๆนานาชาติทั้งหลายก็ไม่ไว้วางใจก็เลยยังสร้างตัวของฐานที่ใช้ฝึกเด็กรุ่นใหม่ในการบังคับไคจูแล้วก็สร้างไคไอไม่ในการบังคับตัวเยเกอร์ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ที่ต้องใช้คน2คนในการเชื่อมสมองกันในการบังคับเขานะครับแล้วก็ตัวของเยเกอร์นี่ก็มีรุ่นต่างๆนะครับให้เห็นกันหลายตัวเนี่ยนะครับก็พอเล่าตรงนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกลุ่มของเด็กที่เป็นเยเกอร์เถื่อนเขาเรียกนั้นเยเกอร์ที่อยู่ในกองทัพแต่มันก็จะมีคนคิดจะสร้างเยเกอร์เถื่อนขึ้นมาในโลกแล้วก็ตัวเยเกอร์เถื่อนเนี้ยพอมันมีการบังคับเกิดขึ้นอะไรเนี้ยทางของนานาชาติทางของหน่วยงานรัฐเขาก็จับได้นะครับพอจับได้ปั๊บเขาก็จะส่งตัวของเยเกอร์ตัวหลักเนี่ยตัวของฐานทัพเนี่ยมาจับตัวของเยเกอร์เถื่อนไปแล้วไอเด็กผิวดำคนนี้ก็ดันโดนจับด้วยโดยที่เขาเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนสร้างเยเกอร์ตัวน้อยๆขึ้นมาตัวหนึ่งก็ดูน่ารักดีนะครับโดนจับแล้วไปไหนต่อก็ต้องไปเข้าคุกนะครับแล้วคุกของฐานทัพก็จะพอตัวของทั้งสองคนไปเข้าคุกฐานทัพก็จะไปเจอกับเจ้าหน้าที่หลักของที่นั่นอยู่แล้วก็มีเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับที่เขาบอกกันว่าหน้าตาดีในหนังเหมือนหน้าตาดีก็คือได้เป็นพระเอกอีกคนนึงนะครับก็อยู่ในตรงนั้นด้วยและไอ้เจ้าคนนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือคนที่เคยร่วมบังคับหุ่นเยเกอร์ร่วมกับไอ้เจ้าหนุ่มผิวสีตัวนี้แหละที่เป็นลูกของคนที่เป็นวีรบุรุษของโลกนะครับก็มีการปะทะคารมกันมีการงัดกันบ้างมีการซึ้งกันบ้างมีการอะไรกันบ้างในฐานทัพแห่งนั้นโดยที่ในระหว่างที่พวกเขากำลังปฏิบัติการโดยที่ว่าไอ้หนุ่มผิวดำที่เข้ามาเนี่ยทางกองทัพทางเนี้ยทางกองทัพรวมถึงเจ้าหนุ่มตัวนี้แล้วก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของพี่สาวบุญธรรมของเจ้าหนุ่มผิวดำนั้นก็เป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในกระทรวงในอะไรที่เกี่ยวข้องกับเยเกอร์เนี่ยก็ขอร้องให้เจ้าหนุ่มผิวดำเนี่ยเป็นคนฝึกเด็กนะครับเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่ให้ความช่วยเหลือเท่าไรตอนหลังก็ให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เจ้าตัวเด็กๆก็มีการขัดกันงัดกันเองอะไรแบบนี้จนสุดท้ายก็ต้องมีเหตุการณ์มีคำพูดมีอะไรมาทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันให้ความรู้สึกรักกันในทีมเกิดขึ้นซึ่งก็หนังก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ขี้เหร่แล้วกันไม่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อินตามนะครับก็ทำให้อินตามได้ในหลายๆฉากหนังเรื่องนี้ส่วนดีอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้
เราจะรู้สึกสนุกติดหน้าติดตามหนังไปก็คือดราม่าของหนังเนี่ยครับเขาทําให้เราเชื่อได้ว่าสิ่งที่ตัวละครทําการกระทําของตัวละครคําพูดความคิดความรู้สึกการแสดงออกทางแววตานะครับสีหน้าอะไรพวกนี้ก็ดูแล้วแบบโอ้โอเคอ่ะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เข้ากับเนื้อหามันไม่เข้ากับตัวของเนื้อเรื่องที่กําลังไปนะครับเรื่องนี้เรื่องของดราม่าผ่านนะครับแล้วก็แต่มันจะมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องของจีนของโรงงานจีนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าหนังเรื่องเอาใจชาวจีนมากๆเลยคงจะหวังเงินรายได้จากจีนแบบถนัดถนีให้ถ้าในอเมริกาเจ๊งนี่ขอเอารายได้จากจีนมาช่วยแน่นอนนะครับเพราะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบริษัทจีนคนจีนเด็กเยาวชนชาวจีนอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็บริษัทจีนที่ว่าเนี่ยมีบริษัทหนึ่งที่คิดที่จะทําตัวของเขาเรียกว่าโดรนเยเกอร์นะครับก็คือเด็กเยเกอร์ที่จะไม่วิใช้วิธีการบังคับด้วยการใช้คนสองคนในการเชื่อมสมองกันแล้วมันจะมีตัวสมองกลางในการบังคับนะครับแล้วก็ถ้าหุ่นตัวนี้ได้รับการอนุมัตินะครับตัวโปรเจกต์ได้รับการอนุมัติก็แทบจะกลายเป็นว่าตัวของเยเกอร์รุ่นเก่าอย่างนี้เนี่ยตกรุ่นกันไปเลยนะครับเพียงแต่มันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความวุ่นวายครั้งที่สองเกิดขึ้นก็กับไอ้โดรนตัวเนี้ยนะครับเพราะมันมีสิ่งที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไก่ของตัวของไคจูเนี่ยมาเกี่ยวข้องแล้วก็มันก็ทําให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นกับโดรนตัวนี้เพราะมันกลายพันธุ์แล้วก็มันก็ไปก่อให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ตัวของไคจูตัวที่เราเห็นกันในตัวอย่างหนังเนี่ยมันโผล่กันออกมาอีกนะครับซึ่งในเรื่องจะมีไคจูโผล่มา3 ตัวนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ต้องไปสู้กันแล้วก็สู้กันแล้วไอ้ตัวไคจู3 ตัวที่หลุดมาเนี่ยมันจะไปทําอะไรของมันเนี่ยที่มันหลุดมาแล้วมันไปทําอะไรพวกนี้ขัดขวางได้หรือไม่ขัดขวางกันอย่างไรผลสุดท้ายจบอย่างไรอันนั้นขอให้ไปรับชมจากหนังนะครับครับเลื่อนหาภาพเอเลี่ยนยักษ์ให้ดูหน่อยนะครับนี่แหละครับตัวของเดี๋ยวตัดภาพไม่ดูนะครับตัวของไคจูที่มันมากัน3 ตัวเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็มีการรวมตัวกันกลายเป็นเจ้าตัวยักษ์ตัวนี้นะครับและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดกันในเรื่องของเสียงของหนังเรื่องนี้นะครับตัดจากเนื้อเรื่องเข้ามาที่เรื่องของเสียงแล้วกันเราคนเล่นเครื่องเสียงถูกไหมครับเอาคิดดูหนังเกี่ยวกับหุ่นยนต์สัตว์ประหลาดที่มาสู้กับหุ่นยนต์หรือมาทําให้หุ่นยนต์ต้องออกมาสู้ตัวของเยเกอร์เองเป็นหุ่นยนต์ยักษ์นะครับตัวนั้นแค่เราได้เห็นตัวของเยเกอร์ได้เห็นตัวของโดรนอะไรพวกนี้แล้วนั่นก็ตุบตุบตุบนะครับเสียงก็โอ้โหโชว์อลังการอ๋อแล้วก็มันมีฉากบางฉากที่เป็นฉากเปิดตัวของตัวเยเกอร์อะตัวเยเกอร์เขาเรียกตัวเยเกอร์แฝงตัวเยเกอร์ลับที่มันไม่รู้ใครเป็นคนบังคับมันมาทําลายการเปิดตัวของโดรนอะไรสักอย่างนั้นนะโอ้โหแค่ฉากตัวนั้นเยเกอร์สู้กับเยเกอร์นี่ก็ยังดูมันแล้วนะครับแล้วมาท้ายๆเรื่องเนี่ยก็จะต้องตัวของเยเกอร์ก็ต้องมาสู้กับตัวของไคจู3 ตัวนั้นสู้กันพักหนึ่งไคจู3 ตัวนั้นรวมตัวกันมันเป็นไอ้เจ้าเอเลี่ยนยักษ์ตัวเนี้ยโอ้โหท่านคุณผู้ชมเอ้ยมันแบบมันนี่ผมนั่งอย่างนั้นเรานั่งแบบโอ้โหแบบยกเท้าขวาไปด้วยนะยกเท้าซ้ายไม่ได้ครับมีคนนั่งข้างนะเดี๋ยวโดนเหยียบเท้าแล้วโดนเป็นปัญหากันก็ยังโอ้โหแบบมันมากนะครับหนังเรื่องนี้การต่อสู้ภาพวิชวลเอฟเฟกต์ของเขาเนี่ยไม่ลายตานะครับมันจะไปชัดๆมันจะเน้นมันจะซูมมันจะอะไรแบบเนี้ยมันจะมันเพราะด้วยการที่ว่าผมก็ผูกเรื่องมาสนุกแล้วนะครับพอไปถึงฉากต่อสู้ทําได้มันทําได้สมจริงและทําได้แบบสมความตั้งใจของเราเราเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ผู้ชมที่เข้าไปดูหนังเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่อยากเข้าไปเห็นหุ่นยนต์มันสู้กันให้แบบมันๆนะครับแล้วก็มันจริงๆนะผมว่าดีกว่าทาร์โอเมอร์เยอะที่ฝุบฝับฝุบฝับฝุบฝับมันตาลายไปหมดแต่นี่มันจะชัดๆนะครับแล้วคิดดูว่าไอ้ยิ่งผมมันกลายเป็นเจ้าเอเลี่ยนยักษ์เนี่ยการยีแยกสีอะไรนั้นเสียปากของมันการคำรำการก้าวเท้าการอะไรของมันนี่โอ้โหเบสทำงานกันตุบ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 กูรับรองนะครับเรื่องนี้นี่ไม่รู้ว่าออสการ์ปีหน้าเขาจะได้เข้าชิงรางวัลหรือเปล่าแล้วแต่เท่าที่ได้ฟังตอนเนี้ยเบสของหนังเรื่องนี้เนี่ยคนเล่นเครื่องเสียงต้องหามันเลยครับต้องจัดแผ่นแท้มาใช้นะครับไฟล์แท้มาใช้แล้วถ้า S mode ได้ก็ S mode ไปเลยนะครับเพราะว่ารับรองว่าท่านได้เทสตัวซับวูฟเฟอร์การเซ็ตซับวูฟเฟอร์ของท่านได้แบบ
ระนําเต็มที่นะครับจะหนึ่งตัวสองตัวหรือใครจะใช้จะ8 ตัวก็ว่ากันไปนะครับผมมันกันเต็มที่นะครับนี่คือเรื่องของเสียงนะส่วนเรื่องของภาพนี่ก็โรงหนังกับบ้านเรามันก็อาจจะต่างๆกันนะอ๋อหนังเรื่องนี้มี 3D ด้วยนะครับในโรงหนังนะมี 3D นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบอยากได้แบบอีกมิติหนึ่งอยากได้ความลึกชัดอีกแบบหนึ่งก็เลือกเป็นแบบ 3D ได้พอดีรอบที่ผมดูเนี่ยมันไม่ลงตัวกับ 3D ผมก็เลยดูแบบธรรมดาถ้าลงตัวผมก็คงดู 3D เหมือนกันนะครับนี่แหละครับและนี่คือตัวของเสียงของเขาดังนั้นโดยในภาพรวมของหนังเรื่องนี้มีคนถามผมว่าพี่หนังสนุกไหมก็สนุกครับดูได้แล้วก็ดีเลยแล้วครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นปีนี่หนังเรื่องนี้ผมดูเป็นเรื่องแรกของปี2561หรือปี2018นี่ผมดูเป็นเรื่องแรกนะครับและผมดูแล้วมันไม่เสียดายตังค์นะครับแล้วก็ตังค์ผม60 บาทด้วยแต่ถึงจะเป็น150 บาทผมก็ไม่เสียดายตังค์นะครับและหนังเรื่องนี้พอได้ดูแล้วมาถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับฟังได้เห็นให้กับท่านผู้ชมเนี่ยก็เพื่อท่านผู้ชมจะได้ถ้าอยากจะสัมผัสกันแบบรวดเร็วก็ไปดูกันในโรงหนังนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้แผ่นดีๆไฟล์ดีๆที่เสียงรับรองแอปพรูฟว่าเสียงสะใจแน่นอนนะก็เล็กคอมเมนต์เลยครับหนังเรื่องนี้ Pacific Rim 2 Uprising ท่านซิ่งไปคว้าโค้งมาได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันกับพูดถึงหนังในเรื่องต่อไปกับผมเป๊กนครนะครับรักชอบคลิปก็กด Subscribe กันไว้นะครับเราจะมาเจอกันบ่อยๆเจอกันทีทุกสัปดาห์นะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นอยู่กับซีรีส์หรือกับหนังแล้วก็อยู่มุมไหนของเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่ก็เพชรบุรีนะครับเพราะผมคนเพชรบุรีนะครับขอบคุณครับที่รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้แล้วเจอกันสวัสดีครับ